ช่วงนี้เราจะมาโฟกัสประเด็นเรื่องการขาดแคลนแรงงานนะคะหลังจากเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวแบบไม่กักตัวตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่แค่วัน 2, ที่2เท่านั้นฮะมีสึกชิงแรงงานกันแล้วโปรติจ่ายกันอยู่350นะคะพอขาดแคลนแรงงานแบบนี้ดั้มจ่ายไปเลย600-700ถึงบาทเอาสิใช่ครับเพราะว่าตอนนี้หลายธุรก,กิจเองต้องการแรงงานที่มีทักษะด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเจ้าไหนอย,อย่างไรเช่นโรงแรมพัทยาตอนนี้เขาบอกว่าแรงงานไทยเนี่ยยังไม่กลับมาทํางานเลยนะหลายคนกลับภูมิลำเนาไปอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็อย่างที่รัฐบอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็ลังเลอ่ะลังเลเอา,เอาอยัางไงดีจะกลับมาดีหรือเปล่าใช่ยังไม่มั่นใจโควิดติดอีกเนี้ยกลับมาทํางาน2เดือนต้องหยุดอีกเนี้ยก็ไม่มั่นใจสถานก,การณ์ต่างตามเพราะว่าคนที่มาอยู่หรือใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี้ยมันต้นทุนชีวิตมันเยอะแต่ที่สําคัญนะคะเขาแก้ปัญหาด้วยการทุ่มค่ะใช้เงินทุ่มค่ะปกติจ่ายค่าแรงอยู่ที่ประมาณ350บาทต,ต่อวันนะคะพอขาดแคลนแรง,งงานแบบนี้นะคะแต่ละโรงแรมในพัทยาเขาตึกชิงแรงงานกัน ้ําจ่ายไปเลย6 0 0้อถึงเจ็บาทต่อวันดูซิจะมาไหมออจะมาทํางานนะนี่นอกจากนี้นะครับก็เตรียมละเตรียมจ้างแรงงานต่างด้าวน,นะครับก็ให้มาทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการล้างจานทําทความสะอาดเป็นต้นครับแต่เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายนะคะและที่สําคัญต้องได้รับวัคซีนครบด้วยนะคะเพราะเป็นมาตรฐานไม่งั้นไม่สามารถให้บริการได้ในขณะเดียวกันนะคะไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจโรงแรมที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงง,งาน ปรากฏว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะสับรถกระป๋องตอนนี้ก็ออกมาบอกเลยภาครัฐต้องช่วยหน่อยช่วยหน่อยขาดแคลนแรงงานหนักมากเลยนะคะจนส่งผลกระทบต่อการผลิตในโรงงานด้วยเอาง่ายๆนะคะขาดแคลนทั้งแรงงานในส่วนของการเก็บเกี่ยวแล้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะคะกระทบขนาดไหนอย่างไรเขาบอกโคต้าต่อวันเนี่ยประมาณ50ตันต่อวันเนี่ยแต่ส่งได้แค่20ตันต่อวันเพราะขาดแรงงานมันมีเท่านี้<อ>ขาดเยอะ นะครับในขณะที่โรงงานสปะรดนะพอไปสำรวจก็บอกว่าเขาต้องการแรงงานเ,นเพิ่มขึ้นร้อยละหกสิบนี้เราไม่ได้เห็นภาพอย่างนี้มาน,นานมากๆแล้วนะครับใช่งนั้นก็ต้องปรับตัวกันน่ะใช่ขอยภาครัฐนะคะเร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานนะคะจะปลดล็อกอย่างไรให้แรงงานเข้ามาอะไรต่างๆก็ต้องคุยต้องคิดกันแล้วไม่งั้นมันกระทบ ไปถึออุตสาหกรรมด้วยนะคะเรื่องขการส่งออกต่างๆด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะพอมันเกิดภาวะแบบนี้นะคะปรากฏว่าการแฉดแคนแรงงานในประเทศไทยก็เลยเกิดภาพนี้ตามมาค่ะมีการลักลอบนําแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมายเข้ามาโดยเฉพาะที่จับได้นะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแถวแถว,แถวชายแดนเมืองกาญจนบ,บุร<อ>หีหลักๆเลยนะคะหลายอาเภอทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาเภอเมืองอําเภอไซโยกอาเภอทองผาภูมิรวมไปถึงสังขบ,บุรีด้วยตอนเปิดประเทศเนี่ยปรากฏว่าจับแรงงานพม่าที่ลักลอบเข้ามาได้นะ กว่า500คนแล้วนะเขาประเมินนะไม่ใช่มีแค่นี้แล้วหมดนะคุณอีกน่าจะหลบซ่อนตามป่าต่างๆอีกหลากหลาย<อ>ร้อยคนทีเดียวค่ะครับอีกเยอะเลยนะฮะในขณะที่ค่าในหน้าที่ว่ากันไปนะครับสูงถึงประมาณ1 8 0 0 0หมนถึง20,000บาทต่อคนนะครับแล้วจุดหมายปลายทางที่เขาอยากจะไปกันนะครับก็บจะมีทั้งกรุงเทพสุราษฎร์ธานีชลบุรีสม,มุทรสาครสม,มุทรปราการอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับกรุงเทพเนี่ยแหละคิดว่าน่าจะเข้ามาเยอะมากนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะขาดแคลนแรงงานแบบนี้นะคะทางรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะคุณเกรงไกรเทียนนุกูลเขาก็เลยเสนอว่าถ้าอย่างนั้นนะแนะนำนะให้ทำแซนด์บ็อกแรงงานดีไหมจะได้แก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าการเปิดประเทศเนี่ยมันมีความต้องการในการใช้แรงงานมากมากทีเดียวทั้งธุรกิจบริการและก็อุตสาหกรรมต่างๆและก็ที่สําคัญมันกลายไปกระตุ้นให้มีแรงงานเถื่อนลักลอบเป็นเข้ามาตอนนี้ในภาพรวมรู้ไหมธุรกิจขาดแคลนแรงงานเนี่ยสามแสนถึงห้าแสนคนจะเอามาจากไหน ซึ่งก็เป็นปัญหามาตั้งแต่ตอนช่วงโควิดปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ลากยาวมาเพียงแต่ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายเพราะกิจกรรมเศรษฐกิจมันยังไม่เยอะยแต่ปีนี้มันมาแล้วไงปีนี้มันมาแล้วก็เลยเห็นภาพว่าโอ้โหนี่มันขาดแคลนขนาดนี้เลยก็เลยม,มีการเสนอ ขอให้มีการจัดทําตัวแซนด์บ็อกซ์รายงานนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับใช่ค่ะการจัดทำแซนด์บ็อกซ์เป็นอย่างไรนะคะอาจจะมี2แบบแบบแรกก็คือมีระบบการจับคู่หรือแมทชิ่งนะคะระหว่างรายจ้างกับแรงงานนะคะแล้วเราก็มีการจัดหาที่พักหรือจัดแคมป์ต่างๆให้โดยเฉพาะเน้นพื้นที่บริเวณแนวชายแดนนะคะแรงงานที่เข้ามา แล้วก็มีระบบการจัดฉีดวัคซีนต่างๆให้เรียบร้อยมีระบบคัดกรองต่างๆแล้วก็จะลดรับส่งคือต้องซีลพื้นที่ไว้อะพูดง่ายๆไม่ให้ออกมาปะปนในพื้นที่กับประชาชนทั่วไปไม่งั้นมันจะเกิดการแพร่ระบาดได้ค่ะใช่ก<ม>็จะเป็นความสุมเสียงนะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนอกจากนี้ก็จะมีจุดพักคอยตามแนวชายดงต่างๆด้วยนะครับค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะ เพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ